Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนนะครับมักจะสงสัยกันนะครับก็คือการที่เราเนี่ยอยากจะทำโปรเจกต์หนึ่งนะครับจำเป็นไหมที่เราจะต้องเขียนเองทั้งหมดนะครับก็เลยอยากจะมาตอบในวิดีโอนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยอย่างเช่นอยากจะทำโปรเจกต์นะครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวนะครับแบบเป็นการเขียนระบบฝึกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมทีนี้ก็คือรู้สึกว่าขี้เกียจทำแบบหน้าเว็บอะไรเองทำ UI อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องเขียนเองได้ไหมไปหาดาวน์โหลดได้ไหมหรือแม้แต่การแบบไปรับงานอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเขียนเองทั้งหมดได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมดนะก็คือสามารถใช้แบบเป็นเทมเพลตเป็นอะไรพวกนี้ได้นะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีหลายคนเนี่ยอ่ะเวลามาแบบเขียนเว็บมาทำเว็บเนี่ยนะครับก็คืออยากจะแบบใช้เทมเพลตใช่ไหมนะครับแล้วก็แบบรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเองอะไรเงี้ยคือจริงๆก็คือใช้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทุกคนพัฒนาเว็บไซต์นะครับแล้วทุกคนอยากใช้พวกเฟรมเวิร์กอย่างเช่น Bootstrap ยกตัวอย่าง Bootstrap นะครับเพราะว่าเป็น CSS framework ยอดนิยมตัวนึงนะที่ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับอย่าง Bootstrap เนี่ยถ้าทุกคนมาดูนะในส่วนของ examples นะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าถ้าเกิดทุกคนอยากจะทำเว็บโดยการใช้ CSS framework อย่าง Bootstrap เนี่ยนะครับก็เนี่ยเราสามารถมาที่เว็บไซต์ getbootstrap.com นะครับแล้วก็เข้ามาที่ examples ตัวเนี้ยก็จะเห็นว่าเขาจะมี snippets นะครับsnippets เนี่ยก็คือจะเป็นชุดโค้ดนะหรือเป็นโค้ดที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมันจะมี header มี heroes มี features อะไรพวกนี้นะเห็นไหมทุกคนก็สามารถที่จะแบบเอาไปใช้ได้นะครับเห็นปะเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาให้เราเอาไปใช้ได้เลยคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาแบบไปเขียนโค้ดเองเนี่ยเราก็สามารถคลิกขวาตรวจสอบนะครับแล้วก็เนี่ยมาดูในส่วนของโค้ดตรงเนี้ยแล้วก็ copy ไปใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสร้างไฟล์นะครับ demo.html นะครับผมทีนี้ก็วางโครงสร้างมาใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเอาตัวพวกอันนี้มาก่อนก็คือ CDN นะครับในส่วนของ CSS นะครับแล้วก็ JavaScript นะครับปึ๊บทีนี้เดี๋ยวเปิดขึ้นมาด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลอง copy มาดูเริ่มจากก็เดี๋ยวมาดูนะครับกลับมาดูเว็บเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจาก headers ใช่ไหมครับหรือว่าพวก navigation bar เนี่ยก็พวกเนี้ยเดี๋ยวคลิกขวาตรวจสอบหรือจริงๆคลิกขวาแล้วก็ดู source code ของหน้าเว็บก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เลื่อนมาอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะแล้วก็ copy มาหรือว่าจะวิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือมาที่ devtool เดี๋ยวเลือกมาที่ตัวนี้นะแล้วก็มาคลิกตรงนี้จริงๆเดี๋ยวเข้ามาที่เมนครับเนี่ยมันจะมีเห็นป่ะเราก็เอาเมาส์เนี่ยมาโฮเวอร์ดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมนะครับเราก็สามารถกดคลิกตรงนี้นะแล้วก็ Ctrl C copy มาแล้วก็มาที่ VS Code นะครับจากนั้น Ctrl V ลงไปเห็นป่ะเราก็จะได้โค้ดมาแล้วลองกดเซฟดูนะครับแล้วกลับมาที่หน้าเว็บเห็นไหมทุกคนก็ได้มาแล้วในส่วนของ Navigation Bar ที่แบบมีเป็นรู้สึกตัวนี้จะไม่ responsive นะเดี๋ยวดูก่อนตัวไหนมี responsive ตัวนี้เหมือนจะไม่ responsive นะครับพวกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรมันจะมีเป็นถ้าเรามาดูที่ docs นะมันจะมีแบบเป็น nav นะครับลองเลื่อนดูเป็น nav bar จริงๆเรามาเอาโค้ดจากพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็น responsive เนี่ยเห็นปะนี่เห็นไหมเนี่ยเราก๊อปโค้ดพวกนี้มาก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายคนสงสัยคือถ้าเป็นมือใหม่มากๆจะผมเนี่ยจะเจอคำถามนี้บ่อยก็คือทำไมเราต้องใช้เฟรมเวิร์กนะครับก็ถามว่าจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่แนะนำให้ใช้เพราะว่ามันทำให้งานมันเสร็จได้ไวเนี่ยอย่างเช่นพวก CSS framework เห็นไหมทุกคนคือทุกคนไม่ต้องเขียนเองทั้งหมดสมมติทุกคนอยากจะสร้าง navigation bar ที่มันมีแบบเนี่ยเป็น drop down นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเนี่ยการท็อกเกิลในหน้าจอขนาดเล็กท็อกเกิลเมนูอะไรเงี้ยถ้าเราไปเขียนเองเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามาใช้เป็นพวกเฟรมเวิร์กอย่างเงี้ยอย่าง CSS Framework Bootstrap เนี่ยเราก็ก๊อปโค้ดมาแล้วก็ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมอาจจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสไตล์อะไรให้มันนะครับมันก็จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเนี่ยเห็นไหม
เราก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คืออย่างเช่นตัวheroes อ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้นะฮะนี่เห็นป่ะแล้วก็คลิกมาเลยแล้วก็ Ctrl C เหมือนเดิมครับกลับมาที่ VS Code เอาวางลงไปลองกลับมาดูนะฮะเห็นป่ะเราก็ได้มาแล้วอันนี้รูปภาพเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของ features นะครับอ่ะตรงนี้ก็คลิกขวามาเดิมเดี๋ยวเราเอาเป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะก็ copy มานะครับเอามาวางปึ๊บนี่เห็นไหมเราก็ได้มาแล้วแล้วก็อาจจะปิดจบด้วยตัว folder นะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเปิดขึ้นมาเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่ตัวสุดท้ายเลยอ่ะเราก็ copy มาเหมือนเดิมครับวางลงไปเห็นไหมมาดูเนี่ยเราก็ได้มาแล้วคือหน้าเว็บแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนเองนะฮะก็คือจริงๆอ่ะแนะนำให้ทุกคนใช้พวกเครื่องมือหรือพวกเฟรมเวิร์กอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็ดีกว่าเขียนเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหลายๆคนเพิ่งมาเริ่มฝึกก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องเขียนเองทั้งหมดจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้แบบShaded Framework Bootstrap นะครับแต่ทีเนี้ยก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะฝึกแบบเขียนระบบฝึกเขียนระบบแล้วเราขี้เกียจทำ UI ทำหน้าเว็บเองใช่ไหมเราอยากจะแบบฝึกทำระบบเลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาทำ UI ทำหน้าเว็บเนี่ยทุกคนก็มาดาวน์โหลดเทมเพลตพวกนี้ได้นะครับเนี่ยมายกตัวอย่างนะอย่างเช่นเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นเทมเพลตเว็บไซต์ประมาณเนี้ยเดี๋ยวมาให้ดูเห็นไหมนะครับมันก็จะมีหน้าเว็บให้เราเลยเนี่ยเราก็ไปเพิ่มระบบหลังบ้านเอานะฮะเห็นปะมันก็จะมีหน้าต่างๆให้นี่มีหน้า about services contact us นะครับก็จะมีประมาณนี้แต่เราก็สามารถไปเพิ่มหน้าต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นหน้าสมัครสมาชิกหน้าล็อกอินอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าไอเทมเพลตพวกเนี้ยส่วนมากนะเขาก็จะใช้เป็นพวก CSS framework เนี่ยอย่างเช่น Bootstrap นะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเอามาลากใส่ใน VS Code นะฮะก็มาดูนะครับมาดูที่ CSS นะอันนี้เขาใช้เป็น Bootstrap 4.3.1 นะครับจริงๆมันก็ไม่ต่างจากตัวเวอร์ชัน5มากนะแต่มันอาจจะมีบางส่วนจริงๆต้องเข้าไปดูนะแต่วิดีโอนี้ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแต่ก็เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าพวกเทมเพลตนะฮะที่ทุกคนเห็นเนี่ยไอ้พวกหน้าเว็บอะไรพวกเนี้ยเขาใช้ CSS Bootstrap นะฮะเป็นเฟรมเวิร์คในการพัฒนาก็คือไอ้ตัวเนี้ยซึ่งก็เลยอยากจะบอกว่าศึกษาตัวนี้ไว้นะครับ Bootstrap คือทุกวันเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่า Tailwind เนี่ยมันคือนิยมอะไรพวกนี้ใช่มั้ย Tailwind หรือตัวอื่นนะครับแต่ Bootstrap เนี่ยยังไงก็ยังเป็นตัวที่แบบยังใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็ใช้เยอะด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนว่าเป็นเฟรมเวิร์ก CSS Framework อีกตัวหนึ่งที่ควรศึกษาไว้เพราะว่าเนี่ยอย่างเช่นทุกคนดาวน์โหลดเทมเพลตมาเห็นป่ะว่าเขาก็จะใช้แบบเป็น Bootstrap นะครับเนี่ยในการวาง layout อะไรพวกเนี้ยเห็นมั้ยไอ้พวก navbar เนี่ยถ้าเราใช้คล่องๆแล้วเราก็จะสังเกตคลาสมันว่าเนี่ย Bootstrap มันก็จะเป็นคลาสประมาณนี้นะครับนี่ในการแบบจัดตัวคอลัมน์อะไรเงี้ยเห็นมั้ยใน Bootstrap มันก็จะมีการใช้ row ใช้ core lg อะไรพวกเนี้ยนะครับพอเรามีพื้นฐาน Bootstrap แล้วเราก็สามารถต่อยอดได้ง่ายแบบเอาเทมเพลตมาประยุกต์ใช้อะไรพวกนี้นะครับเห็นป่ะนี่นะครับผมเนี่ยก็คือเราไม่ต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตคือเขาแจกฟรีเยอะมากนะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็เราเอามาแบบเชื่อมฐานข้อมูลเขียนระบบได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวเปิดหน้า index ขึ้นมานะครับนี่นะฮะคือหลักๆมันจะมี4หน้าใช่ไหมที่เขาให้เรามาสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มหน้า register นะครับก็สร้างอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาเป็น register.html อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆเดี๋ยวมันจะต้องอยู่ข้างในนี้move ไปแล้วก็ไป copy code จากหน้าสักหน้านึงอย่างเช่นเอา copy หน้า about มาแล้วกันมาวางโค้ดที่หน้า register นะครับแล้วทีเนี้ยเราก็เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนอย่างเช่นเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับหน้า about เดี๋ยวมาที่หน้า register หน่อยโอเคซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะแบบลบในส่วนของ get in touch ออกนะครับเดี๋ยวก่อน Ctrl F นะแล้วก็เซิร์ชดูนะครับ get in touch ตรงนี้นะเราก็ลบออกทิ้งไปเห็นป่ะก็จะเหลือแค่นี้เห็นไหมเราก็เปลี่ยนเลยครับอย่างเช่นตรงนี้มันก็จะเป็นหน้า register เห็นป่ะเปลี่ยนแล้วก็เราอาจจะใส่แบบเป็นฟอร์มเพราะว่ามันใช้ Bootstrap จริงๆเราก็กลับมาที่ framework เนี่ยเราสามารถ
เลือกเวอร์ชันได้นะครับทุกคนอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เขาใช้เป็น 4.3.1 ใช่ป่ะเดี๋ยวมาดู all version ซิเราก็มาเลือกใช้ได้เนี่ย 4.3 เราอาจจะคลิกมาตรงนี้ก็ได้เห็นป่ะเราก็มาดูอย่างเช่นตรง components นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดู forms นะครับนี่ฮะเนี่ยเราก็มาก๊อปเอาโค้ดไปเดี๋ยวลองหามันมี form register ไหมหรือจริงๆใช้ chat GPT ก็ได้นะให้เขาเจนโค้ดมาให้เราอย่างเช่นเอาตรงนี้ก็ได้ copy มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาใส่ที่ตัวเดี๋ยวก่อนที่ตรงนี้ใช่ไหมครับข้อความน่าจะเป็นตรงนี้เป็นแท็บ P ตรงนี้เดี๋ยวเราลบออกไปนะฮะแล้วเราก็สร้างอาจจะจริงๆก็วางโค้ดได้เลยนะเพราะว่าตัวฟอร์มเนี่ยมันเป็นบล็อก element อยู่แล้วก็ลองกดเซฟดูนะครับกลับมาดูที่หน้าเว็บเห็นไหมเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเอาแบบเทมเพลตมาแก้โค้ดแก้อะไรแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำใหม่ทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยเราก็ได้มาแล้วเห็นป่ะหน้า register นะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเมนูเราก็อาจจะไปเพิ่มจริงๆเนี่ยคืออันนี้มันเป็น HTML มันอาจจะสร้างไฟล์แยกแล้ว include ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เป็น PHP แต่ว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นหน้า register เนี่ยเราก็เพิ่มเมนูนะครับเพิ่มเมนูไปเป็นเมนู register อะไรแบบนี้นะครับเห็นป่ะเมนูก็จะมาเนี่ยเวลาเรากดมาที่หน้านี้ปุ๊บมันก็จะมาหน้า register อะไรพวกนี้ลืมเปลี่ยนลิงก์เมื่อกี้เดี๋ยวย้อนกลับนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็นี่แหละนะครับเป็นการใช้งานพวกเทมเพลตพวกนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่าคือเราไม่ต้องไปเขียนโค้ดเองทั้งหมดมันเป็นการประหยัดเวลาได้เยอะมากหรือแม้แต่ทุกคนจะไปรับงานไปรับงานแบบเขียนระบบทำเว็บอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าแบบใช้ PHP หรือจริงๆใช้ Node ใช้อะไรก็ตามเขาก็จะนิยมใช้เป็นเนี่ยพวกเฟรมเวิร์คพวกเนี้ยนะครับไม่ Bootstrap ก็ Tailwind นะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นทางฝั่ง Front End นะก็แนะนำให้ใช้เป็นพวก React JS Vue JS อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าแบบงานมันต้องแบบมีการสร้างคอมโพเนนต์แล้วมีการ reuse ซ้ำอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นการทำหน้าเว็บทั่วๆไปเป็น Landing Page เป็นอะไรเงี้ยอันนี้มันแล้วแต่งานที่เราไปรับด้วยนะนะครับมันก็ต้องดูว่าเราควรจะใช้อะไรนะครับบางงานก็ใช้แค่ HTML CSS JavaScript เนี่ยมันก็โอเคแล้วเพราะว่าบางงานมันก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราไปรับถ้าเรารับงานทำแค่หน้าเว็บโดยที่ไม่มีระบบอะไรเราก็ใช้ HTML CSS JavaScript แต่ถ้าเราแบบต้องการหน้าเว็บที่มันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็น real time หรืออะไรพวกเนี้ยเราอาจจะใช้เป็นพวก framework หรือว่า library อย่างเช่น React JS นะครับส่วน back end จริงๆก็ปัจจุบันนี้ถ้าให้แนะนำก็ศึกษา Node.js PHP ไว้นะครับส่วนตัวอื่นก็แล้วแต่เลยนะครับแต่หลักๆก็2ตัวเนี้ยก็คืออยากแนะนำนะครับโอเคนะครับทุกคนก็นี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับที่อยากจะพาทุกคนมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมดนะถ้าทุกคนอยากจะไปฝึกทำโปรเจกต์หรือแม้แต่จะไปรับงานในการพัฒนาเว็บอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็สามารถใช้พวกโค้ดพวกเนี้ยหรือถาม ChatGPT ให้เขาเจนโค้ดให้เราก็ได้หรือมาใช้เนี่ยดาวน์โหลดเทมเพลตพวกนี้ไปเอาไปประยุกต์ใช้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะตอบคำถามให้หลายๆคนได้นะที่สงสัยนะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยมักจะสงสัยกันก็เลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อคลายความสงสัยให้กับทุกคนนะครับโอเคนะก็หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพ็งเพานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ